ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Visual Gamer นะคะแล้ววันนี้พวกเราจะมาพูดถึง5เกมมือถือฟรีน่าเล่นที่พวกเราอยากแนะนำบน iOS และ Android นะคะปัจจุบันนี้นะคะมีเกมมือถือออกมามากมายให้พวกเราได้เลือกเล่นกันแทบไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวค่ะแถมแต่ละเกมนั้นทีมผู้พัฒนากลับใส่ใจในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นกับการพัฒนาเกมที่ดูน่าสนใจทั้งระบบเกมภาพกราฟิกรวมไปถึงเนื้อเรื่องที่น่าสนใจชวนติดตามและวันนี้พวกเราก็จะมาแนะนำ5เกมมือถือฟรีน่าเล่นที่อยากให้ทุกคนได้ลองเล่นกันค่ะจะมีเกมอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะคะPlanet of Hero เกมแนวโมบ้าบนมือถือที่พวกเราอยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองเล่นกันนะคะสำหรับเกม Planet of Hero จากค่าย my.com เกมนี้ยังมาพร้อมกับภาพกราฟิกที่ดูสวยสดงดงามสีสันสดใสกับการออกแบบตัวละครฮีโร่ที่ดูน่าเล่นผู้เล่นนั้นจะได้ตื่นเต้นเร้าใจไปกับการต่อสู้เพื่อชิงความเป็นหนึ่งในเวลาเพียงแค่7นาทีเกมนี้ผู้เล่นสามารถคราฟไอเทมเจ๋งๆไว้เสริมความแกร่งให้กับตัวละครได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ตัวเกมยังมีโหมดอื่นๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นโหมดโซโล่ลุยเดี่ยวหรือจะไฟกันแบบ PVP และโหมดแคมเปญที่ผู้เล่นจะได้สนุกกับเนื้อเรื่องและมิชชั่นต่างๆกันอย่างถึงใจเลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วไม่เล่นไม่ได้แล้วนะคะHunter Age Fantasy Land สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนว MMORPG นั้นขอแนะนำเลยนะคะว่าต้องลองเล่นเกมนี้กันอย่าง Hunter Age Fantasy Land ที่เพื่อนๆจะได้สนุกไปกับการออกผจญภัยในโลกกว้างในรูปแบบ3มิติแถมตัวเกมนั้นยังมีภาพกราฟิกที่ดูสวยงามอลังการทั้งภาพเอฟเฟกต์สถานที่ที่ดูเหนือจินตนาการโดยผู้เล่นนั้นสามารถเลือกอาชีพจากทั้งหมด4อาชีพได้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพบ็อกเซอร์มารูทเมดและพีซแถมยังมีโหมดที่น่าสนใจอย่างโหมด PVP ที่สามารถไฟกันแบบ1ต่อ1 2ต่อ2หรือ4ต่อ4ก็มันกันให้สะใจได้พร้อมกันเลยค่ะนอกจากนี้ตัวเกมนั้นยังมีโหมดสู้กันแบบโมบ้าให้เพื่อนๆได้สนุกกันมากยิ่งขึ้นและถือเป็นจุดเด่นสำคัญที่ทำให้เกมนี้มีคนพูดถึงกันไม่น้อยเลยนะคะกันพายแอดเวนเจอร์ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่แนะนำให้เล่นโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบเกมแนว FPS ไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับเกมกันพายแอดเวนเจอร์เกมแนว FPS ผจญภัยสุดมันจากค่ายเนซันที่มาพร้อมกับภาพกราฟิกที่ไม่เป็นรองใครเกมนี้นะคะผู้เล่นจะได้รับบทเป็นนักล่าสมบัติจะต้องเข้าไปค้นหาสมบัติตามโบราณสถานหรือซากโบราณที่เต็มไปด้วยเหล่าศัตรูสุดโหดไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าพื้นเมืองและปีศาจอสุรกายที่เฝ้าสมบัติส่วนใหญ่แล้วนะคะพวกเราจะเป็นนักล่าสมบัติที่นั่งรถบู๊แหลกแจกกระสุนเพื่อกำจัดศัตรูซะมากกว่านะคะแถมเกมนี้นะคะเรายังสามารถปรับแต่งปืนอัปเกรดอาวุธรวมไปถึงการแต่งตัวละครได้อีกด้วยค่ะแถมยังมีโหมด PVP ให้ประลองฝีมือในการสาดกระสุนใส่ฝ่ายตรงข้ามได้อย่างเมามันอีกด้วยนะคะKing Arthur Regent of the Sword จากภาพยนตร์สุดอลังการกลายมาเป็นเกมมือถือที่มาพร้อมกับภาพกราฟิกที่ดูสวยงามอย่างเกม King Arthur Regent of the Sword เกมแนวแอคชั่น RPG ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับการดำเนินเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นของกษัตริย์อาร์เธอร์โดยเกมนี้จะเป็นเรื่องราวในยุคก่อนที่จะมีการรวมตัวเหล่าอสวินโต๊ะกลมและผู้เล่นนั้นจะได้รับบทเป็นกษัตริย์อาร์เธอร์ในการออกผจญภัยไปตามสถานที่ต่างๆพร้อมกับการทำภารกิจสุดมันไม่ว่าจะเป็นการออกหาเงินโดยการต่อสู้กับเหล่าทาสรวมไปถึงเรื่องราวการต่อสู้ด้วยดาบ Excalibur เพื่อกำจัดเหล่ามารร้ายใครที่ชอบการเสพเนื้อเรื่องขอแนะนำเกมนี้กันเลยนะคะTom Clancy Shadow Break ซีรีส์เกมชื่อดังอย่าง Tom Clancy เป็นอีกหนึ่งเกมบน PC และคอนโซลที่ได้รับความนิยมไม่น้อยไปจากเกมอื่นเลยนะคะคราวนี้ทางเจ้าพ่อ Ubisoft ผู้พัฒนาเกมรายใหญ่ได้จัดเต็มพัฒนาเกมซีรีส์นี้บนมือถืออย่างเกม Tom Clancy Shadow Break เกมแนวชูตติ้งที่มาพร้อมความอลังการของภาพกราฟิกและเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างทหารรับจ้างและผู้ก่อการร้ายในสงครามที่มีชื่อว่า Shadow Nationเกมนี้ยังมีระบบที่น่าสนใจอย่างระบบ PVP แบบ Real Time ที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นนักซุ่มยิงที่จะต้องใช้กลยุทธ์และการตัดสินใจในการสั่งกองทัพเข้าจู่โจมฝั่งตรงข้ามเพื่อชิงความได้เปรียบและชัยชนะมานอกจากนี้ตัวเกมยังมีระบบอัปเกรดปืนอัปเกรดเหล่าทหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกองกำลังของเราอีกด้วยค่ะ No noise. Pierce the darkness. Take the shot.Breathe out.
เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ5เกมมือถือฟรีน่าเล่นที่พวกเราอยากแนะนำบน iOS และ Android ที่พวกเราได้มานำเสนอกันนั้นเพื่อนๆเคยเล่นหรืออยากเล่นเกมไหนกันบ้างเอ่ยขอบอกเลยนะคะว่าแต่ละเกมนั้นจัดได้ว่าสนุกและมีภาพกราฟิกที่ดูดีเอามากๆจนพวกเราอยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนได้ลองเล่นกันค่ะและหากใครที่ชื่นชอบคลิปของพวกเรานะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ